โค้ดส่วนลดในเดือนพฤศจิกายน HOOPS 23AW ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสินค้าราคาปกติรับส่วนลด 10% สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดค่ะจะได้สิทธิ์จับรางวัลจากทาง HOOPS STATION ด้วยนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง HOOPS STATION นะคะนึกถึงลูกบาสและแป้นบาสต้องสปอร์ติ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตู่กับมีเดก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด3คู่เบาๆนะคะเดี๋ยวถ้าไงเรามาอัปเดตข่าวรอบลีกกันด้วยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้สิคะเพื่อนๆเกมเนี่ยมันทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่ 7:30 เลยนะคะ Golden State Warriors เจอกับ Cleveland Cavaliers ค่ะต่อกันที่ 10:00 ค่ะ LA Lakers เจอกับ Philadelphia 76ers เจอกันใน Playback นะคะความมันแบบนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิ้วคนละหน่อยนะคะเพื่อนๆสนับสนุนการดู NBA แบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะเพื่อนๆจะดูกับพวกเราผ่าน Playback หรือว่าจะดูผ่าน True Vision ก็ได้เลยนะคะถ้าว่าเพื่อนๆดูลีกพาสในตอนนี้สนับสนุนพวกเราง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างได้เลยค่ะตอนนี้มีทั้งหมด2แพ็คเกจแพ็คเกจแรกค่ะ 2,100 บาทดูได้1 device แพ็คเกจที่2นะคะ 2,919 บาทดูพร้อมกันได้3 device หรือว่าเพื่อนๆจะสมัครมาเป็นรายเดือนก็ได้นะคะเดือนละ300บาทค่ะดูได้1 device หากว่าเป็นนักศึกษาใช้เมลนักศึกษาสมัครได้รับส่วนลดรายเดือนอีก 40% เหลือ180บาทเท่านั้นเองค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเกมในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่เพื่อนๆให้ความสนใจค่ะมีเน่เรื่องเกี่ยวกับ LA Lakers ค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับ LA Lakers ล่าสุดนะครับเตรียมตัวให้บรอนนี่เจมส์ลูกชายของเลบรอนเจมส์ครับไปเล่นใน G League อย่างที่ทางทีมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากจบเกมเยือน5เกมที่ผ่านมานี้เนี่ยทางทีมจะให้บรอนนี่ไปเล่นใน G League เพื่อโอกาสในการพัฒนาทักษะในการเล่นของตัวเองครับโอกาสในการลงสนามพอฝึกมาแล้วเนี่ยได้ไปใช้จริงมันจะมีประโยชน์กับบรอนนี่มากๆนะครับก็จะลงสนามในนามของ South Bay Lakers นะครับเตรียมตัวเจอกับทีม Salt Lake City Stars ในวันอาทิตย์นี้บรอนนี่ที่ผ่านมานะครับได้ลงสนามใน NBA ทั้งหมด4เกมนะครับจาก8เกมที่ทีมทำการแข่งขันตัวของเขาสามารถทำได้4แต้มนะครับ2แอสซิสต์1รีบาวด์แล้วก็ขโมยอีก1ครั้งจากการลงสนามรวมทั้งหมดนะครับที่ลงเนี่ย13นาทีก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะครับสำหรับบรอนนี่ในเวลานี้แต่ตัวของเขาก็รู้ดีนะครับว่าจะต้องไปพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นพอพูดถึงเกมเยือนที่ผ่านมา5เกมครับนี่คือปัญหาของ LA Lakers เลยจากที่เปิดฤดูกาลมาชนะ 3-0 เนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยแฟนๆต่างก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆแต่พอเกมเยือน5เกมนี้นะครับทีมชนะ1แพ้ไป4ตอนนี้ปัญหาเดิมๆของ LA Lakers เริ่มกลับมาครับมันเป็นปัญหาที่ดาวินแฮมเองเนี่ยเขาก็เจอมาตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือยามที่ใช้ออสตินรีฟร่วมกับดีแอนเจโรรัสเซลในสนามเนี่ยแม้ว่าเกมบุกจะทำได้ค่อนข้างโอเคก็ตามนะครับแต่เกมรับที่มีดีแอนเจโรรัสเซลร่วมกับออสตินรีฟเนี่ยมันทำให้แบ็คคอร์ดของทีมตรงข้ามเนี่ยสามารถโจมตีใส่ LA Lakers ได้อย่างต่อเนื่องทีมของ LA Lakers ปัญหาคือการเล่นเกมรับในภาพรวมครับประสิทธิภาพในการยิงของ LA Lakers ต่างๆเนี่ยต่างก็ลดลงหมดเลยประสิทธิภาพในการยิงของ Lakers เนี่ยอยู่ในอันดับที่28นะครับในลีกมี30ทีมอันดับที่28นี่ก็ถือว่าแย่มากๆเลยครับการยิงฟิลโกก็อยู่ในอันดับที่28อีกนี่ก็แย่เช่นเดียวกันจะบวยล่ะใช่ครับแต่ที่แย่มากไปกว่านั้นนะครับนั่นคือการทำแต้มพื้นที่วงในทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีแอนโทนีเดวิสมีเลบรอนเจมส์มันควรจะต้องดีกว่านี้แต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง5เกมที่เป็นทีมเยือนเนี่ยพวกเขาสามารถเจาะแต้มในพื้นที่วงในเฉลี่ยได้เพียง 59.2 แต้มต่อเกมนี่คือปัญหาเลยครับมันน้อยเกินไปครับมาไปกว่านั้นแต้มจากการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับหรือว่า fast break เนี่ยทีมของพวกเขาได้เพียงแค่ 22.6 แต้มนี่ก็แย่ที่สุดของลีกเช่นเดียวกันครับนี่คือปัญหาของ LA Lakers ที่เกิดขึ้นดังนั้นในวันพรุ่งนี้ครับในฐานะเจ้าบ้านรับการมาเยือนของ Sixers เนี่ยต้องมาติดตามกันนะครับว่าเกมของพวกเขาจะดีขึ้นไหมจะมีผลงานเป็นยังไงน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะในเกมวันพรุ่งนี้อะค่ะถือว่าเป็นโอกาสของ LA Lakers เนาะเพราะว่าทาง Sixers ไม่มี Tyrese Maxey นะคะกาด All Star ค่ะที่ต้องเบรกอย่างน้อย2สัปดาห์เลยมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังขวานะคะในเกมที่แพ้ LA Clippers ไปค่ะแม็กซี่ในฤดูกาลนี้ถือว่าแบกทีมเลยก็ว่าได้นะคะมิเน่เพราะว่าทั้ง MB แล้วก็พอจอร์จเจออาการบาดเจ็บค่ะเขาลงสนามเฉลี่ย 39.7 นาทีมากที่สุดของ NBA แล้วค่ะแต่ทางทีม Sixers เนี่ยก็ยังคงชนะแค่1แพ้6อาการไม่ดีเลยนะคะถ้ายังไงค่ะก็ขอให้แม็กซี่กลับมาช่วยทีมได้เร็ววันนะคะระหว่างนี้ก็ให้จอร์จค่ะแบกทีมไปก่อนดังนั้นค่ะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครยังไม่มี Payback นะคะยังไม่เป็นสมาชิกฟังพอดการบรรยายไทยของพวกเราใน Payback ค่ะ QR Code อยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสแกนแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะครับทั้งหมด3เกมเริ่มกันที่ Milwaukee Bucks เปิดบ้านรับการมาเยือน Utah Jazz นี่ถือว่าเป็นศึกหนีท้ายตารางจริงนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมชนะ1แพ้6
มิลวอกกี้บัคส์ไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์กับทีมแบบนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะว่าตอนนี้เราต้องมารายงานว่าเป็นศึกหนีท้ายตารางแล้วเป็นมิลวอกกี้บัคส์ด้วยเนี่ยในเกมวันนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับแอดมินตูนด็อกริเวอร์เนี่ยขยับเอาอังเดรแจ็คสันจูเนียร์นะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนแกรี่เทรนต์จูเนียร์เริ่มเกมมาต้องบอกว่าทางยูทาห์แจ๊สเนี่ยต่อสู้ได้ดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะครับแม้ว่าราลีบัคคเนนนะครับที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่หลังยังไม่ร้อนแรงนะครับการยิงการข้ามยังคงติดๆขัดๆอยู่แต่พวกเขาก็ได้เกมที่ดีของคอลินเซ็กสตันนะครับ14แต้ม7แอสซิสต์ครับกับจอร์แดนคลาร์กสันในฐานะตัวสำรองทีเด็ดในเกมวันนี้จอร์แดนคลาร์กสันได้ทำไป18แต้มกับยิง3คะแนนลงไปอีก4ลูกเรียกว่ายื้อต่อสู้กับมิลวอกกี้บัคส์ได้ดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทางยูทาห์แจ๊สเป็นฝ่ายนำด้วยซ้ำไปและก็ยังคงนำต่อเนื่องมายาวๆนะครับจนกระทั่งกลางควอเตอร์ที่3ทางมิลวอกกี้บัคส์ค่อยๆเร่งเครื่องครับนำโดยพยากวางยานิสอันเทเตคุมโปของพวกเขานะครับที่เบรกไปเกมนึงครับเนื่องจากในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บๆตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อลำตัวทางทีมก็ให้เบรกเฝ้าระวังไปก่อนวันนี้กลับมาครับเต็มสู่และก็ยังคงดุร้ายอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมวันนี้เนี่ยกดไปถึง31แต้มกับ16รีบาวด์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลและก็ได้คู่หูอย่างเดเมียนเลิร์ดนะครับที่วันนี้ก็ร้อนแรงครับวันนี้ทำไป34แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์ขโมยอีก4ครั้ง และก็ยิง3คะแนนลงไปอีก4ลูกครบเครื่องจริงๆทั้ง2คนเนี่ยช่วยกันได้ดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่กลางควอเตอร์ที่3ครับทางมิลวอกกี้บัคส์ได้รัน17ต่อ1 17แต้มที่ว่านั้นเนี่ยได้จากคู่หูเดมกับยานิสเนี่ยแหละครับ15แต้มหลังจากนั้นก็ครองเกมเบ็ดเสร็จเลยนะครับครองโมเมนตัมต่างๆครับบ๊อบบี้พอร์ติสในฐานะสำรองทีเด็ดของมิลวอกกี้บัคส์ก็ทำได้ดี19แต้มกับ6รีบาวด์ไม่ยอมให้ทีมแพ้เด็ดขาดและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับมาเร่งเครื่องในครึ่งหลังครับ123ต่อ100ชนะเป็นเกมที่2ของฤดูกาลครับจะบอกว่าเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงนะคะมิลวอกกี้บัคส์จะกว่าจะชนะได้แต่ละเกมแต่เอาล่ะพวกเขาก็หยุดการพ่ายแพ้6เกมติดต่อกันได้สำเร็จค่ะแต่ว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามิลวอกกี้บัคส์เนี่ยไม่เคยแพ้6เกมติดแบบนี้มาตั้งแต่ปี2015แล้วนะเวลาผ่านไป9ปีนะคะมาแพ้6เกมติดอีกเรียกว่าเป็นสถิติที่ตูนก็เชื่อว่าทางทีมเนี่ยไม่อยากจะให้มาซ้ำรอยเลยนะคะครับยานิสเนี่ยวันนี้มีอีกจุดนึงนะครับที่น่าสนใจนั่นคือการรีบาวด์เกมบุกวันนี้ตูนเขาเนี่ยรีบาวด์เกมบุกได้6ครั้งเลยทำให้สถิติในการรีบาวด์เกมบุกของยานิสในเวลานี้นะครับเป็น 1,496 ครั้งนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมมิลวอกกี้บัคส์นะครับในการรีบาวด์เกมบุกตัวของยานิสเนี่ยเป็นอันดับ1ในประวัติศาสตร์ของทีมอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์การขโมยการยิงฟิลโกจำนวนนาทีในการลงสนามหรือว่าจะเป็นจำนวนเกมจะติดอยู่นิดนึงการยิง3คะแนนที่เหลือเนี่ยในอนาคตเนี่ยยานิสเก็บเรียบอย่างแน่นอนครับนี่คือที่สุดของมิลวอกกี้บัคส์จริงๆแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยต่อสู้ไม่ได้เล่นแบบไล่โค้ชอย่างที่หลายต่อหลายคนพูดและก็ไม่ได้คิดจะเทรดไปไหนครับตอนนี้เนี่ยยังคงต่อสู้กับทางมิลวอกกี้บัคส์ต่อไปอย่างแน่นอนครับแต่ต้องยอมรับนะคะว่าฤดูกาลนี้นะคะต้องเป็นฤดูกาลที่เหนื่อยสำหรับมิลวอกกี้บัคส์แน่นอนเลยค่ะมิเน่เราไปต่อกันที่ซานแอนโทนิโอสเปอร์สำหรับการเป็นอยู่ของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สค่ะเป็นการเล่นในบ้าน5เกมติดของสเปอร์นะคะวันนี้ยังคงไม่มีโค้ชพ็อปค่ะที่ไม่สบายนะคะก็เป็นผู้ช่วยโค้ชค่ะขยับขึ้นมาทำหน้าที่โค้ชแทนโค้ชมิชจอห์นสันเกมนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสเปอร์นั้นช่วยกันต่อสู้ได้ดีมากๆทั้งพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์หลักๆเกมบุกพวกเขาได้จากเจอร์มี่แกรนด์แล้วก็ดิอังเดรเอตันคนละ21แต้มแอนโทนีไซมอนอีก19แต้มแต่ว่าทางสเปอร์ค่ะมีการช่วยกันเล่นได้ดีนะคะมีผู้เล่นที่ทำแต้มได้อย่างน้อย10แต้มถึง8คนทำให้ทัพสำรองของสเปอร์วันนี้ทำแต้มรวมกันได้ถึง61แต้มมากกว่าพอร์ตแลนด์ถึง30แต้มเลยค่ะแล้วการยิง3คะแนนของพอร์ตแลนด์นี่ก็แย่กว่ามากค่ะยิงลงเพียงแค่9ลูกเท่านั้นในขณะที่สเปอร์ยิงลง16ลูกนี่ก็ห่างกัน7ลูกก็21คะแนนเข้าไปแล้วค่ะแค่2จุดนี้ก็ลำบากแล้วนี่ขนาดเวมบี้ก็ไม่ได้เล่นเคลื่อนร้อนแรงอะไรมากนะคะทำไป12แต้ม8รีบาวด์ขโมยอีก4บล็อกอีก3เบาๆค่ะสเปอร์เล่นเครื่องในช่วงท้ายเอาชนะไปได้118ต่อ105ในส่วนของสเปอร์เนี่ยนะครับส่วนตัวมองว่าปัญหาในเวลานี้ของพวกเขาหลักๆแล้วเนี่ย2เรื่องเรื่องแรกก็คือการรันเพลย์ต่างๆนะครับให้กับเวมบี้ให้เล่นได้ง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเขาพยายามยิงวงนอกนะครับการเล่นวงในก็ยังไม่ต่อเนื่องถ้าเกิดมีการรันเพลย์ที่ดีนะครับทำให้เวมบี้เล่นง่ายขึ้นการเล่นต่างๆของสเปอร์ก็น่าจะเข้าที่ตามลำดับและอีกเรื่องนึงในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นออปชั่น2ที่แบบเป็นตัวตายตัวแทนขึ้นมาช่วยทำแต้มให้กับเวมบี้นะครับแต่แฟนๆของสเปอร์รออีกนิดนึงครับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะได้เดวินแวสเซลนะครับกลับมาลงสนามทำแกงขันเดวินแวสเซลในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเป็นอันดับ2ของทีมนะครับถ้าเกิดกลับมาก็น่าจะช่วยเวมบี้ได้อย่างแน่นอนตัวของเขาไปผ่าตัดในช่วงปิดฤดูกาลนะครับรักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูกบริเวณนิ้วกลางเท้าขวาหักนะครับเบรกไป9เกมตอนนี้กำลังจะกลับมาแล้วในเกมหน้า
เชื่อว่าสเปอร์น่าจะค่อยๆดีขึ้นครับทีนี้เราไปปิดท้ายกันในเกมที่พวกเราภาคไทยในวันนี้นะครับนั่นคือมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับเดินทางไปเยือนชิคาโกบูลส์ทั้งบูลส์ยังคงไม่มีแซคราวินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อลำตัวและก็ไม่มีลอนโซบอลนะครับที่เจ็บข้อมือครับยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันในขณะที่ทีวูฟเนี่ยเต็มสูบแต่ใครจะเชื่อครับว่าเปิดเกมมาครับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยชิคาโกบูลส์ทำได้ดีจริงๆครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวงนอกจบครึ่งแรกเนี่ยวันนี้พวกเขาเป็นฝ่ายนำนะครับยิง3คะแนนลงไป10ลูกระดับฟิลโกการยิง3คะแนนเกือบจะ 60% ในการเล่นที่ดีของโคบี้ไวท์นะครับ24แต้ม8แอสซิสต์ครับยิง3คะแนนไป4ลูกในเกมวันนี้นิโคลาวูซิวิชก็ร้อนแรงต่อสู้กับรูดี้โกแบร์ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในหรือว่าจะเป็นวงนอกไม่ยอมตามออกมาประกบใช่ไหมยิง3คะแนนช่วงแรกๆเนี่ยยิงรัวๆเลยนะครับฟิลโกวันนี้ของนิโคลาวูซิวิชดีจริงๆ25แต้มด้วยการยิงระดับ 73.3% สร้างความปวดหัวให้กับรูดี้โกแบร์ทั้งเกมเลยนะครับไม่ออกมาประกบก็ยิง3พอโจมตีวงในวันนี้เราเห็นการหลอกแบบฮาคิมโอราจิวอนครับเป็นดรีมเชคโอ้โหโกแบร์เนี่ยหลงกลไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยตั้งแต่ที่ขึ้นนำในช่วงควอเตอร์แรกนะครับบูลส์เนี่ยนำยาวมาตลอดเลยครับแทบจะทั้งเกมต้องขอย้ำว่าแทบจะทั้งเกมลากมาจนถึงครึ่งหลังครับทางทีวูฟเริ่มเน้นเกมของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับวงนอกนะครับการโจมตีวงในค่อยๆบีบให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยยิงพลาดโดยเฉพาะการยิง3คะแนนของบูลส์ครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยยิงลงไปเพียงแค่5ลูกเจอฝูงหมาป่าครับค่อยๆไล่ขึ้นมาครับนำโดยไมค์คอลลี่ครับหมาป่าที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็ยังคงเก๋าอยู่วันนี้14แต้มกับ11แอสซิสต์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลไม่ได้ดับเบิลดับเบิลคนเดียวนะครับยังมีจูเรสแวนโดหมาป่าที่เพิ่งเอาตัวเข้ามาร่วมทีมครับโอ้โหตอนนี้หมาป่าตัวนี้กำลังคึกคักมากๆเลยวันนี้ทำไป22แต้มกับ10รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลครั้งแรกในยูนิฟอร์มของทีวูฟด้วยรูดี้โกแบร์ก็ช่วยเกมรับดีนะครับวันนี้ทำเกมบุกด้วยดีด้วยครับ21แต้ม9รีบาวด์ครับร่วมกับเจเดนแมคแดเนียลนะครับวันนี้19แต้มและที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือจ่าฝูงของพวกเขาครับหมาป่าตัวหนุ่มที่กำลังดุเดือดกำลังต้องการขย้ำเหยื่อเหลือเกินอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดที่ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับฟอร์มการเล่นของตัวเขาช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังคงไปทรงๆไปเรื่อยๆครับมีการยิง3คะแนนเป็นลับเคี้ยวมาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกัดหนักๆการกัดเร็วๆทำได้หมดเลยครับสำหรับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดจบเกมในวันนี้เนี่ยจัดไปถึง33แต้ม8รีบาวด์กับ6แอสซิสต์นะครับด้วยการยิง3คะแนนไป5ลูกเราจะเห็นจังหวะ first step ที่เร็วมากเลยนะครับลุยเข้าไปโจมตีห่วงเนี่ยไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวพอเห็นสเต็ปแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนอยากจะไปเห็นตัวเป็นๆโอกาสมาแล้วนะครับ absolute ease ครับเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดวันที่3ถึง10เมษายนนะครับเราจะได้ไปดู Sixers ครับเจอกับ T-Wolf นี่แหละ Anthony Edwards เจอกับ Joel Embiid ห้ามพลาดครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ Absolute West นะคะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะยังคงรับที่อีก4ท่านนะคะหากว่าใครสนใจอยากจะร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ค่ะดูบาสเกตบอล NBA สดๆในสนามที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะเพื่อนๆจบเกมในวันนี้นะครับทำให้ Anthony Edwards เนี่ยกลายเป็นนักกีฬาที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดของลีกในเวลานี้41ลูกพร้อมกับการยิง3คะแนนเฉลี่ยต่อเกมนะครับลงมากที่สุดของลีกด้วยเฉลี่ยลง 5.1 ลูกต่อเกมนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นการรับเคี่ยวที่สุดยอดมากๆเลยเรียกว่าสร้างความดุดันความหลากหลายในการเล่นเกมบุกของตัวเองได้อย่างเฉียบคมมากๆนะครับในช่วงควอเตอร์4เนี่ยจริงๆแล้วทางบูลส์ยังคงนำทีวูฟอยู่นะครับ106ต่อ101แต่หลังจากจุดนั้นครับเจอทีวูฟรัน 12-0 ครับขึ้นมาครองโมเมนตัมแล้วก็ค่อยๆนำห่างไปเรื่อยๆจนทางชิคาโกบูลส์ไม่มีทางที่จะกลับมาได้เลยจบเกมในวันนี้เอาชนะไปได้ตามคาดนะครับ135ต่อ119ครับควอเตอร์สุดท้ายค่ะทีวูฟเนี่ยมีฟิลโกถึง 70.8% เลยค่ะยิง3คะแนนไปอีก6ลูกนะคะเรียกว่าวงนอกวงในมากันครบเดินหน้าขย้ำชิคาโกบูลส์เป็นว่าเล่นเลยค่ะเกมนี้นะคะเป็นอีกเกมนึงที่แสดงให้เห็นเลยว่าการแข่งขันของ NBA เนี่ยยาวนานถึง4ควอเตอร์ถ้าหากว่าสตาร์ตัวหลักมาเล่นเครื่องแล้วทำได้ตามต้องการเนี่ยพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะได้และชิคาโกบูลส์ตอนนี้แพ้4เกมติดแล้วค่ะในขณะที่ทีวูฟชนะ5แพ้3นะคะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆความมันแบบนี้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะคะ 7:30 ตั้งเวลานาฬิกาปลุกเอาไว้เพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยกลัวเพื่อนๆตื่นสายแล้วมาเจอกันนะคะกับเกม Golden State Warriors เจอกับ Cleveland Cavaliers ค่ะมาดูสิคะว่า Cleveland Cavaliers เนี่ย
ที่ชนะมา9เกมยังไม่เคยแพ้ใครเลยมาเจอกับ Golden State Warriors Golden State Warriors จะจัดการ Cleveland Cavaliers ได้ไหมและก็ต่อกันเลยค่ะเมื่อ10โมงนะคะ LA Lakers ค่ะเจอกับ Sixers ตอนนี้แบบเหมือนแอบบอบช้ำทั้ง2ทีมเหมือนกันนะทั้ง Lakers แล้วก็ทั้ง Sixers เปิดตัวมาดูแล้วน่าจะสวยแต่ว่าไม่สวยทั้งคู่เลยค่ะเรามารอดูกันค่ะทั้ง2ทีมมาเจอกันเนี่ยจะมันแค่ไหนท้ายสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆดูเกม NBA แล้วมันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้จะเชียร์เลเกอร์ขัดใจจัดไป